สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกัญชัยเคลียร์โดนหาถามกะละแมไม่ขยี้ยืนยันทำเต็มที่ไม่มีลำเอียงพิธีกรหนุ่มชื่อดังกัญชัยกำเนิดพร้อยเปิดใจผ่านทางรายการข่าวใส่ไข่กรณีสัมภาษณ์พิธีกรสาวฝีปากกล้ากะละแมพัชรศรีทางรายการโหนกระแสปมประกาศยุติการเป็นพิธีกรทุกรายการเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมจากการดราม่ารีวิวอาหารเสริมเกินจริงว่าวันนี้สิ่งที่ผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์กะละแมผมเองก็อึดอัดนะเพราะโดยส่วนตัวรู้จักกันด้วยความที่เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันผมก็บอกกะละแมก่อนเข้ารายการว่าพี่จำเป็นต้องถามคำถามแบบตรงๆก็ต้องเข้าใจในบริบทพี่ที่พี่ทำงานด้วยผมก็ถามตามข้อเท็จจริงไปว่าคุณเองเปิดบริษัทมามีกำไรทำโน่นทำนี่แต่คุณไม่มีที่ปรึกษาทางกฎหมายหรอคุณเป็นสื่ออยู่ในวงการมา24ปีคุณทำงานมาคุณเองไม่มีความรู้เรื่องข้อกฎหมายเลยเหรอคือเป็นเรื่องที่ผมต้องถามตามข้อเท็จจริงไปแต่วันนี้ธงของกะละแมง่ายๆเลยคือ1ต้องการขอโทษสังคม2เขาต้องการบอกว่าตัวเขาเองยุติบทบาทการเป็นพิธีกรของทุกๆรายการโดยไม่มีกำหนดไม่ได้หมายความว่าจนสิ้นสุดของกระบวนการทำกฎหมายแล้วจะกลับมานะเขาตอบว่าเขายังไม่รู้ยังตอบไม่ได้อันนี้เป็นในมุมของแม่แต่ทีนี้มันก็จะมีอีกมุมนึงในระหว่างที่ผมสัมภาษณ์พอจบไปก็จะมีบางท่านบอกกับผมว่าเนี่ยผมลำเอียงทำไมสัมภาษณ์เหมือนไม่ขยี้กะละแม่ผมก็ว่าผมขยี้นะผมก็ไม่รู้ว่าต้องขนาดไหนแต่สำหรับผมเองผมก็เต็มที่แล้วในการสัมภาษณ์เขาแต่ว่าถ้าวันนี้กะละแมมานั่งต่อหน้าผมแล้วกะละแมยังโกหกผมอยู่ยังจะดื้อในการที่ตัวเองไม่รับผิดชอบต่อสังคมหรือพูดว่าฉันไม่ผิดผมไล่บี้ตายเลยแต่พอมานั่งผมบอกเขาก็ฟังผมไม่ได้เข้าข้างนะมุมนึงผมสวมหมวกพิธีกรอีกมุมนึงผมสวมหมวกพี่มันก็เหมือนผมต้องสอนเขาเท่านั้นเองฉะนั้นก็อยากทำความเข้าใจกับหลายๆคนด้วยเราไม่ได้ลำเอียงจริงๆผมว่าผมถามชัดเจนนะผมเอ่ยแม้กระทั่งว่าอันไหนที่คุณพูดได้ไม่ได้ด้วยซ้ำในตอนท้ายรายการหลังจากนี้ก็เป็นกระบวนการของศาลแล้วแต่สำหรับผมมองว่าสิ่งที่ทนายเจมส์สู้เรื่องการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่บอกว่าไม่เข้าน่ะผมยังติดใจเรื่องนี้อยู่เพราะผมมองว่ามันมีสิทธิ์เข้าแต่มันก็เป็นช่องทางของเขาเราก็ไปก้าวล่วงเขาไม่ได้มันเป็นเรื่องของเขาขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณค่ะ